ก็ได้ทำการแลกเงินนะครับผมกับน้องน้ำหวานนะครับผมอยู่ปากลายเมืองไซยะบุรีสปป.ลาวเฮานะครับผมจำนวนเงินประมาณ60ล้านนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับน้องอันนี้เงินกีบเด้อเดี๋ยวมึงได้หน่อยเวลาเงินบาทแล้วนะครับผมน้องน้ำหวานแลกเงินเลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้เฮานะครับผมมีเงินกีบประมาณ50ล้านมาแลกเงินเด้อมานี่เรทอยู่ที่652นะครับกีบไม่ใช่50บาท652มันครบเท่าไหร่มีประมาณตัวบุคคลมาไว้พี่ก่อนนับตรงนี้มันครบนี่ครับมาให้น้องเขานับเงินให้นะครับเนี่ยให้น้องเขานับเงินให้น้องชื่ออะไรน้ำหวานน้ำหวานอ๋อยังโสดเด้อยังโสดเด้อบ่าวไทยเห็นกับจับจองได้เด้อติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวบ่าวเดชีทิ้งเบอร์โทรให้นะครับสาวคนอยู่เมืองปากลายน่ารักเด้อสวยเลยน้องน้ำหวานเนาะน่าหวานเนาะเพิ่นนับเงินเก่งเด้อนี่นะกระดอกเพิ่นบ่แพงหรอกครับประมาณ 2-300 ล้านกีบ200ล้านกีบนะน้องน้ำหวานเพิ่นนับเงินให้เงินมาแลกประมาณ50ล้านกีบครับประมาณ50ล้านกีบกายทำหัวไว้ยังไงล่ะวิธีนับเงินนะครับดูชัดๆเลยนับครบยังเฮียนอยู่บ่สาวอยู่ม .6 ม .7 ได้นอกจากจบจักปีแล้วเนี่ย16ปี16 17โอ้หลายผู้บ่าวแล้วพอเอาแล้วเนี่ยเนาะหมู่ก็เอาผัวหลายคนแล้วคือมีเนาะมันต้องมีแม่อยู่ใส่แม่นะแม่บ้านนี่แหละแต่เราเป็นหมอโอ้ไปเบียกเนาะน้องน้ำหวานน่ารักเนาะน้ำหวานอันนี้น้ำหวานอันนี้น้ำฝนอันนี้น้ำฝนคนนับเงินนะคนไทยบ่ได้นับแบบนี้เด้อดิเห็นไหมเห็นไหมวิธีนับเงินลาวเขามีความสามารถได้ผู้เฒ่ากันอืมปกติมีนับแบบนี้นะครับเจ้าเห็นเดี๋ยวบอกคนไทยนับเงินแล้วนับเป็นแล้วเบิ่งหนู20เอ้าลองนับเบิ่งหนูคนไทยนับเงินได้ไหนเอ้าอ้าวคนไทยนับเงินได้ไหนเอ้าโอ้ยอันนี้คนอยู่สปป.ลาวเด้อน้องลำบากนับเอ้าคุณน่ะซ่อมเครื่องกินเหลวซ้ำจักเด้อดิเนอเหมือนเครื่องจักเลยเอฟนี่คนไทยเอฟนี่เอฟนี่ยิกยิกเอาไปว่ะเห็นไหมเร็วมากเลยดูดูดูน้องน้ำบาทอยู่ม .6 แล้วน้องน้ำบาทถ้าดองกับบ่แพงถ้าดองคุยกันได้ล้มกันได้ถ้ามากกันก็ไปอยู่น้ำกันได้เลยเนาะบอกให้เราหัวเงินอยู่ประมาณ50ล้านแม่ไปเฮ็ดเวียกเนาะพ่อเด้พ่อไปสวนไปสวนโอ้มื้อเนี่ยยุดอยู่บ่วันพระเนี่ยเขายุดอยู่บ่15ค่ำบ่พ่อเฮ้ฮะไปสวนมาทำงานอยู่ที่โอ้เขารับเป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทเหรอไม่โอ้ธนาคารหรือเปล่าอยู่ศูนย์ละค่ะศูนย์ละค่ะโอ้เป็นโทรศัพท์ป่ะโอ้ศูนย์ละค่ะสงสัยเราเป็นหัวหน้ามั้งเนาะตัวนี้30ล้านเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปึกละ10ล้านนะครับปึกละ10ล้านแต่ก่อนแต่งเมียเนี่ยประมาณนี้แหละ30ล้านเนาะสาว30ล้านนี่ก็โอเคแล้วตะกี้คู่มือนี่เป็น100ล้านเลยเด้อ200ล้าน300ล้านเพราะว่าค่าเงินเพิ่นลงนะครับเรทเงินมันขึ้น3เท่า4เท่าเนาะ3เท่าโตเนาะสาวช่วงก่อนโควิดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไม่รู้
285หรือว่า30นั่นเป็นหัวร้านนี้อันนี้10ใบนะครับใบ50,00020ใบเนาะร้านนึง20ใบ20ใบต่อร้านนึง20ใบต่อร้านนึง20ใบต่อร้านนึงร้านนึงประมาณกี่บาทประมาณกดดูร้านกีบนะครับท่านผู้ชมร้านกีบประมาณเท่าไหร่ให้น้องคิดไล่ให้ดูประมาณ 1,500 ร้านนึงประมาณ 1,500 บาทน้องนวานบอกนะประมาณนั้นร้านหนึ่งประมาณ 1,500 บาทเอาคิดบ่เหงาค่าดอกมันสิแพงสําใด เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไอ้เว้าประมาณอีกปี2ปีเพราะว่าอยู่ลาวค่ะไอ้มันเป็นน้ำโควิดเมื่อกี้นี่แหละรัฐบาลเพิ่งกับผลิตเงินมาเพิ่มนะครับเป็น2เท่าน่าจะอย่างนั้นนะครับตามข่าวนะครับผลิตเงินมาเยอะนะครับเพื่อต้องการเพิ่นติดหนี้อยู่มั้งประมาณเนี้ยเพิ่นเว้ารัฐบาลติดหนี้เงินต่างประเทศนะครับก็เลยเงินต่างประเทศก็เลยเป็นราคานี่ครบแล้วนับเรียบร้อยแล้วค่อยนับอีกทีนึงนับเป็นกองใหญ่นะครับน่ารักเลยน้องบาทเขาเราเก็บเงินเก่งเด้อนี่นะใครอยากได้เป็นเมียก็เลยมาติดต่อมาจีบมาลมกันเนาะแม่เราให้สีงามยังบ่เห็นแม่อยากเห็นแม่เราดิให้น้องนบาอันนี้ใบละแสนล้านหนึ่งเมื่อกี้นี่เท่าไหร่พันเท่าไหร่ล้านหนึ่งพันหกพันห้าล้านหนึ่งประมาณ1,533บาทเด้อพี่น้องเด้อแรกวันนั้นล่ะล้านหนึ่งประมาณ1,533บาทครับห้าประมาณเกือบ60ล้านเงินผมนะเงินกีบ1,40,000ลองคิดดูเอาตามนั้นแหละคิดดูเดี๋ยวตื้มให้เอาให้มันเลขศูนย์เลขกลมเยอะๆตกอยู่80,000ครับ9,000เอา90,00090,000เลขคือเท่าไหร่58,680เหลือเท่าไหร่อันนี้ต้องเก่งเลขนะครับเนี่ยตื่นมา5เส้นกับ40นาทีเข้าเป็นเขาเลยตัวตื่นห้าแสน5เส้นกับ40,000 55นั่นแหละทอน 10,000 ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่58ล้านกับ6แสน40 58ล้าน6แสน40เขียนหายเนี่ยเมื่อกี้บริทอนผ่อน10,000ผ่อน10,000เงินทั้งหมด58ล้าน1แสน40ใช่ไหมหกแสนแปดสิบ58,680,000กีบวันนี้พอเดี๋ยวเงินบาทมาให้นะครับนับเงินบาทเอานับหน่อยนับหน่อยโอ้ยกีบไม่ใช่เออทำไมน้อยจังเนี้ยทำไมน้อยจังนับไปไหนนับโอเคนับเพื่อนละสิบนับเจอละสิบเพื่อนละสิบสิบใบก็วางไว้แต่มันมีค่าเนาะมันบาท
ฝากติดตามด้วยนะครับช่องบ่าวเดชนครพนมนะครับทาง YouTube หรือว่าทางเฟซก็ได้นะครับกดติดตามไปนะบ่าวเดชนครพนมบ่าวเดชนครพนมภาษาไทยป่ะได้ 90,000 บาทถ้วนนะครับทำการแลกเงินนะครับผมกับน้องน้ำหวานนะครับผมอยู่ปากลายเมืองไสยบุรีสปป.ลาวเฮานะครับผมจำนวนเงินประมาณ60ล้านนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับน้องอันนี้เงินกีบเด้อนี่เพิ่งได้น้อยเวลาเงินบาทแลกนะครับผมน้องน้ำหวานแลกเงินเลยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยนับเงินแล้วก็เคลียร์เงินให้นะครับวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับน้องน้ำหวานขอบคุณมากนะขอบใจเด้อสบายดี